อยากเติมโลบัคสุดคุ้มแต่ไม่รู้ซื้อที่ไหนผมขอแนะนำก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมกันอีกแล้วนะครับในเบนวิวนะครับผมรายการแห่งความชั่วร้ายวันนี้เราก็จะมารีวิวผลปีศาจผลหนึ่งนะครับในแมปวันพีซโอเพ่นซีนะครับวันนี้ก็บอกเลยนะเป็นผลปีศาจที่ไม่มีในโลกของวันพีซนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นผลปีศาจที่แบบมันโนไปได้หลายอย่างมากก็คือในผลปีศาจผลนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราลองซูมเข้าไปดูดีๆนะมันจะเขียนว่าคาลูคาลี่อะไรใช่ไหมไอ้นี่เหมือนถ้าเกิดมองเว็บแรกนะครับความคิดในหัวของผมเลยก็คือเหมือนเป็นนางเอกเอวีเว้ย คุณผู้ชมไม่รู้คิดแบบผมหรือเปล่านะน้องๆอาจจะแบบไม่เคยเข้าถึงเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ไหมโอเคพี่ขอโทษนะครับก็เหมือนพิธีกรรายการอะไรสักอย่างนะครับเป็นผู้หญิง2คนนะเป็นไหมเนี่ยผู้หญิงคนนี้แล้วก็ผู้หญิงคนนี้นะครับไอคาลี่นะครับไม่รู้มาจากรายการอะไรของฝรั่งนะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อผลปีศาจของมันนะครับชื่อว่าผลคาลูนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ผลปีศาจคาลูเนี่ยใช้ดูเลยครับว่ามันจะมีอะไรออกมาหรือเปล่าดาเมจมันจะแรงไหมนะครับคือเป็นผลปีศาจที่ไม่เกี่ยวอะไรกับการ์ตูนเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยครับในโลกของวันพีซนะครับแล้วก็เป็นผลปีศาจที่ไม่สามารถหาได้แล้วนะครับในเกมนะครับคุณผู้ชมต้องทำการไปซื้อกับแอดมินนะครับรู้สึกนะเท่าที่พี่รู้มาแล้วก็ต้องขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับที่ให้มารีวิวนะจ้าโอเคขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเราจะทำการกินไปเลยนะครับงำ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 เรียบร้อยครับผมเราก็จะได้รับพลังออร่าของคาลูนะครับไม่รู้คืออะไรเหมือนกันกูก็งงนะครับ พี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพี่ไม่เข้าใจพลังของมันนะครับเพราะมันเป็นผลที่ไม่เคยออกมาในวันพีซอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นพิธีกรรายการหรือว่าเป็นนางเอก AV กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ แต่ว่านางเอก AV เนี่ยน่าจะเข้าค้ามากที่สุดเลยนะครับ พี่เดาเอานะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองใช้สกิลแรกกันดูนะครับสกิลแรกชื่อว่าสกิลอะไรนะโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดโอเคใช้ดูครับเปรี้ยงก็จะเป็นการเตะครับผู้ชมครับเห็นไหมก็จะเป็นการแบบเตะนะครับเตะแบบสั้นๆนะครับลองใหม่เพี้ยโอ้โหสุดยอดครับผมดาเมจ 1,146 ผู้ชมครับโอ้โหคือโดนระยะกว้างอ่ะโคตรดีเลยครับสกิลนี้นะเฮ้ยทำไมเขียนว่าสตาร์แพตินัมวะแล้วเกี่ยวอะไรกับสแตนอ่ะเกี่ยวอะไรกับโจโจวะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยเวลาใช้มันก็จะมีแบบเอฟเฟกต์นะครับออร่าของคาลูนะครับกระจายออกมานะเป็นผู้หญิง2คนนั้นนะทีนี้ลองสกิลที่2ครับผมสกิลที่2นี่ชื่อว่าบิวตี้นะครับสกิลของความสวยลองดูดิโอ้โคตรสวยเลยจริงๆครับคุณผู้ชมครับหมายถึงผู้หญิง2คนที่อยู่ข้างในนะโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วมันออกมาไม่หยุดเลยนะเนี่ยคือมันอยู่ค้างมากครับคำอธิบายของเขาก็จะพูดว่าสก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 อ๋อสกก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 เนี่ยไม่ใช่สกาเนี่ยสกก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 กเหมือนเป็นคำอะไรสักอย่างเป็นคำอุทานของเขาหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะลองใหม่ครับเห็นไหมดาเมจก็จะโดนไป187นะครับประมาณ3-4-4-5ประมาณ4-5ฮิตนะครับต่อคนเลยนะสกิลนี้ก็เป็นสกิลหมู่เหมือนกันนะครับโอเคสกิลต่อมาผมสกิลที่3สกิลนี้ชื่อว่าสกิลนินจาแวนิชนะครับนินจาแวนิชน่าจะเป็นสกิลนินจานะลองดูดินินจาอัตโตรี่นี่โอ้ยคุณผู้ชมโอ้ดูกระเด็นไปดิอย่างฮาเลยคือเป็นสกิลนินจาอัตโตรี่นี่ครับเมื่อกี้อันเนี้ยนี่ดูเนี่ยเวลาใช้ปุ๊บเราก็จะกระเด็นไม่ใช่กระเด็นนี่เราจะพุ่งไปแบบรวดเร็วมากนะคล้ายๆนินจานะครับนินจาสแลชนะครับฟิวเห็นไหมชนนะครับก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงนะครับบอกเลยว่าดาเมจแรงมากแต่ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรมากไหมหรือเปล่าพี่ก็บอกไม่ได้นะครับแล้วก็ที่มาของมันมาจากอะไรพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นพิธีกรรายการอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นรายการนะครับหรือไม่ก็เป็นนางเอกเอวีนั่นแหละนะ อย่างที่รู้กันนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมารีวิวบนปีศาจให้คุณผู้ชมดูนะสำหรับผลคาลูนะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปหาติดต่อซื้อได้กับแอดมินนะครับในวันพีซโอเพ่นซีนะมีน้องเขาบอกมานะว่าต้องทำอย่างนั้นแหละนะครับถึงจะได้มานะสำหรับผลปีศาจอันนี้นะครับผมโอเค
ก็สำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็คลิปจะสั้นหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับมีข่าวสารและอัปเดตพี่ก็จะนำมาบอกผู้ชมกันอยู่เสมอเลยนะจ๊ะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบาย